อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าภูเขาไฟระเบิดขนกากสวัสดีครับนั่งๆเนื้อๆวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปออกกำลังกายข้างนอกนะโอเคเดี๋ยวเตรียมชุดแป๊บนึงชุดของฉันเนี่ยมันก็จะดูหนาๆแน่นๆหน่อยนะเวลาออกกำลังกายเหงื่อจะได้ออกง่ายๆนะช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยถามว่าทำไมฉันถึงหยิบดาบกับโล่ออกมาก็เพราะว่าฉันน่ะจะฝึกฟันดาบนั่นเองเป็นการเรียกเหงื่อไปในตัวด้วยเฮ้ยอะไรวะน่ะแถวบ้านเรามีภูเขาไฟด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหตกใจมากขอยืดเส้นยืดสายก่อนนะโอเคหายตกใจแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าว่าแถวนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่อย่าเข้าใจผิดกันนะครับเมื่อกี้มันเป็นเสียงสองของนุ๊บเองอะนะจริงๆนะเป็นคนเดียวกันโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะไปสำรวจดูว่าแถวนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่แล้วใครเป็นคนทำให้ภูเขาไฟปะทุแบบนี้อะนะปกติมันไม่ปะทุเลยอะนะอยู่มาตั้ง50ล้านปีแล้วมันไม่เคยปะทุเลยอะอ๋อฉันเจอแล้วไงไอ้พวกนี้มันเป็นคนทำใช่ไหมดูจากทรงแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่นะภูเขาไฟแห่งนี้อย่างแน่นอนโอ้โหตายแล้วดาบก็ไม่ได้ลงอาคมมาจะฟันเข้าไหมเนี่ยฟันไม่เข้าไม่เป็นไรงั้นก็เอากันให้ตายไปข้างนึงนี่แหละก็มาดิครับโอ้โหแต่ละตัวก็ถึกใช้ได้นะเนี่ยโอเคขอลงน้ำก่อนมาดิครับนี่แน่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 ไปตายซะไอ้พวกเวนโอ้โหตายยากตายเย็นจริงๆเลยนะพวกเองเนี่ยฮะโอ้มันจะดรอปถังน้ำมาด้วยนะโอเคงั้นก็ดีแล้วมีดรอปบล็อกด้วยตายตายโอเคหมดแล้วโอเคหมดสักทีหนึ่งโอ้ได้ถังน้ำกับบล็อกมาเยอะเลยอ่ะนะขอบคุณมากนะที่ดรอปให้ฉันเพราะว่าฉันน่ะจะได้ไปดับลาวาบนภูเขาไฟนั่นมันจะได้ไม่ระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยฉันจะอยู่ยังไงบ้านก็อยู่ใกล้ๆด้วยสิแล้วบ้านฉันก็ไม่แข็งแรงเสียด้วยไปเราไปดับน้ำกันดีกว่าครับโอ้ภูเขานี้มันก็มาลิสูงอะไรมากอะนะโอเคงั้นก็สบายเลยโอ้แต่ว่าลาวามันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นฉันจะขึ้นไปอย่างระมัดระวังอะนะถ้าเกิดว่าฉันโดนลาวาเนี่ยชุดออกกำลังกายของฉันก็อาจจะไหม้เลยก็ได้นะโอเคฉันว่าตอนนี้ฉันไม่จะเป็นต้องออกกำลังกายแล้วแหละเพราะว่าฉันอยู่ใกล้ลาวาเหงื่อก็คงเต็มตัวแล้วต่อบล็อกแป๊บกลัวโดนลาวาโอเคจึ๊บจึ๊บโอเคได้ละวางน้ำหน่อยว้าวโอ้โหอะไรมันจะจีจีอีซี่ขนาดนี้เนี่ยกับการดับลาวานะโอ้โหดูนั่นสิครับคุณผู้ชมมันไหลไปนู่นแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวการระเบิดของภูเขาอีกต่อไปอ่ะนะโอเคต่อจากนี้ฉันก็อยู่บ้านอย่างสงบสุขอีกครั้งนึงไม่ต้องมาระแวงว่าภูเขาไฟเนี่ยมันจะระเบิดตอนไหนอ่ะนะโอเคเดี๋ยวฉันจะขอยืนเท่ๆบนภูเขานี้ละกันโอเคต่อบล็อกแป๊บปึ๊บโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วโอ้โหมองทั่วเลยนะเนี่ยจัดไปหนึ่งสเต็ปขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็ได้ยินข่าวมาว่าแถวบ้านไอ้กากเนี่ยมันมีภูเขาไฟลาวาด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะออกไปสำรวจว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีภูเขาไฟลาวาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีผมก็จะไปดับลาวาเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยผมจะซวยเอาเพราะว่าผมจะไม่มีที่อยู่นั่นเองโอเคหยิบดาบติดโล่แล้วก็ออกไปได้เลยโอ้ยพูดไปทันขาดคำก็เจอลาวาแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยใครมันทำไม่ได้แล้วจังหวะนี้ปลุกความมึนเหิมหน่อยขอเต้นหน่อยแล้วกัน
โอเคกินแอปเปิลทองด้วยนะจะได้ลุยลาวาได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าใครมันเป็นคนทำแบบนี้เหมือนจะอยู่ไม่ไกลด้วยโอ้โหนั่นไงเจอแล้วต้นเหตุตัวต้นเหตุนี่เองโอ้โหไอ้พวกนี้นี่ฆ่าแม่งเลยนี่ไปตายใส่เวรเหมือนพวกมันจะมีหัวหน้าด้วยนะไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้โหมันน่าจะเก่งหน้าดูเลยนะไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่างั้นก็คงต้องสู้กับพวกมันดูนะโอเคกินแอปเปิลทองแป๊บนึงก็มาดิครับชงชิงชงชิงกันโลได้เป็นไงฟันไม่ข้าวดีพวกเองอ่ะโอเคล่อมาในน้ำนี่แหละจะได้ฆ่าง่ายๆหน่อยไปตายซะชิงชง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 ชิงโอ้โหอะไรของผมวะเนี่ยอ้าวเหมือนว่ามันจะตอบถังน้ำด้วยอ่ะนะก็ดีสิอย่างนี้ฉันจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาถังน้ำให้เสียเวลานะโอเคไปตายซะไอ้พวกเวนโอ้โหตายกันง่ายจังวะเนี่ยทำไมพวกนายมันกากอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้โหดูด้านสิคุณผู้ชมโอ้โหถังน้ำดับเกลือนเลยอ่ะนะบอกเลยว่าการดับภูเขาไฟลาวาครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยโอเคเก็บให้หมดก่อนโอ้โหกี่ถังวะเนี่ยโคตรเยอะเลยโอ้โหมีบล็อกดรอปด้วยนะเนี่ยอย่างนี้เวลาปีนภูเขาก็จะได้ปีนง่ายขึ้นนะโอ้โหโคตรเยอะเลยตั้ง10กว่าถังแน่แต่ก็ดีแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้เกิดไฟป่าแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหลาวาเนี่ยมันลามไปถึงป่าแล้วตอนนี้ก็เกิดไฟป่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดับมันเดี๋ยวนี้แหละแต่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเพราะว่าฉันน่ะมีแอปเปิลทองมันมีบัฟกันไฟอยู่แล้วนะนั่นก็คือบัฟไฟรีสิสแตนต์นั่นเองนะจ๊ะโอเคต่อบล็อกสูงๆจะได้ดับง่ายๆหน่อยนะโอเคเอาสูงกว่านี้หน่อยละกันโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วไปต่อบล็อกไปเรื่อยๆยาวๆโอเคใกล้ถึงจุดศูนย์กลางแล้วโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเควางได้เลยและคุณผู้ชมก็คอยดูผลงานได้เลยนะครับโอ้โหดูสิดูเหมือนว่าถังเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะพอนะสงสัยจะต้องลาดไปอีกสักถังสองถังน่าจะพอแล้วแหละโอเคถังที่สองโอเคงั้นเราก็ขึ้นไปชมผลงานจากด้านบนได้เลยโอเคเราก็ดูผลงานของเราโอ้ข้างล่างนั้นยังมีแสงสว่างอยู่นะเนี่ยหรือว่ามันดับไม่ทั่วถึงกันแน่โอ้โหแต่ว่ามันก็สวยงามมากเลยนะจากภูเขาไฟลาวาเนี่ยกลายเป็นภูเขาน้ำไปแล้วโอ้โหขอลงมาเซอร์เวย์หน่อยละกันน้ำเย็นมากเลยนะเนี่ยเป็นน้ำแข็งอุณหภูมิลบ500องศาโอเคเดี๋ยวขอเดินวนรอบๆภูเขาไฟละกันสวยงามแต่ก็ยังมีแสงไฟอยู่นะโอเคเหลือตรงนี้ปล่อยมันไปแล้วกันแต่ว่าไฟป่ามันก็ยังไม่ดับลงอ่ะนะโอเคงั้นดับให้เขาหน่อยขอขึ้นไปข้างบนหน่อยแล้วกันรอบสุดท้ายแล้วโอเคแล้วก็ต่อบล็อกตรงนี้เลยนะจะได้ชมผลงานกันให้ทั่วเต้นโชว์หน่อยสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะไปดับภูเขาไฟลาวาที่อยู่ข้างหน้าบ้านผมนะครับแต่ว่าการดับลาวาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะรู้สึกว่ามันจะมีพวกดวงวิญญาณที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาไฟนั่นด้วยนะเพราะฉะนั้นฉันจะเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมก็มีตั้งแต่ชุดเกราะน้ำยาป้องกันไฟแล้วก็ดาบแล้วก็โล่แล้วก็แอปเปิลทองอ่ะนะโอเคตอนนี้ฉันพร้อมแล้วของก็พร้อมทุกอย่างพร้อมใจพร้อมเราทำได้เอ้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นมันอย่างอื่นแหละโอเคจัดไปหนึ่งสเต็ปตอนนี้แฮกเกอร์พร้อมแล้วพร้อมบวกด้วยจังหวะนี้นั่นไงภูเขาไฟที่ฉันบอกโอ้โหนะมันอยู่สูงมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์ก็จะไปดับไฟเดี๋ยวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะหาทางน้ำจากไหนอ่ะนะโอเคงั้นเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวก็เจอเองแหละโอเคโอ้รู้สึกว่าจะมีพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้นะงั้นขอกินแอปเปิลทองแป๊บนึงโอเคมาละโอ้เหมือนพวกมันจะอยู่ข้างบนนี้โอ้โหอยู่กันเยอะเลยเว้ยก็มาดิครับครับ
ก็มาดิครับครับก็มาดิครับครับเหมือนลอยเวนอะไรกันวะเนี่ยเป็นถึงดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่นะภูเขาไฟแห่งนี้แต่กลับแพ้ไฟซะเองบ้าไปแล้วโอ้โหนะอะไรมันจะปลอบบางขนาดนี้วะเนี่ยพวกเองอะฮะโอ้แต่พวกมันก็เยอะอยู่นะโอ้โหแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ต้องไปหาถังน้ำแล้วแหละเพราะว่าฉันได้มาเยอะแล้วโอเคงั้นฆ่ามันให้ตายให้หมดเลยนี่แหละแตกโอเคเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้ตายตายโอ้เหลือตัวสุดท้ายแล้วตายโอเคโอ้โหได้ทั้งร็อกทั้งถังน้ำอ่ะนะบอกแล้วว่าการดับลาวาครั้งนี้มันเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยอ่ะนะโอ้โหแฮกเกอร์ถูกใจสิ่งนี้โอเคงั้นฉันจะต่อบล็อกข้างบนเลยละกันแต่ก็ถอดโล่ไปก่อนเพราะว่าโล่เนี่ยมันหนักมากๆเลยโอเคต่อให้สูงกว่าลาวานี้ก็ได้โอเคความสูงนี้น่าจะพอแล้วฉันจะวางน้ำละโอเคและเรามาชมผลงานกันโอ้โหดูนั่นสิมันไหลไปเรื่อยๆนะมันเป็นอะไรที่เพลินตามากเลยนะการดูน้ำดับลาวาเนี่ยนะครับโอเคขออีกถังหนึ่งแล้วกันโอเคแต่ก็ยังมีไฟที่สว่างอยู่นะโอเคตรงนั้นไงมันดับแล้วนี่วะงั้นขอเดินดูรอบๆแล้วกันนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันยังมีไฟอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันดับหรือยังโอ้ยังไม่ดับนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะโอเคงั้นเก็บงานหน่อยแล้วกันโอเคเอาอีกถังนึงอ้าวไม่ติดปึ๊บโอเคติดแล้วโอเคเหมือนจะหมดแล้วโอเคไฟดับแล้วใช่ไหมแล้วข้างหน้านี้ล่ะหมดหรือยังโอเคหมดแล้วงั้นเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าสวัสดีครับอยู่กับผมเทพเจ้าซีวีเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาดับภูเขาไฟลาวากันนะครับแต่ตอนนี้พระเจ้าก็รู้สึกคุ้นอุณหภูมิยังไงไม่รู้นะงั้นพระเจ้าก็ขอเตรียมถังน้ำก่อนละกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายแล้วใครมาเล่นแบบนี้วะเนี่ยบ้านพระเจ้ากลายเป็นภูเขาเอ้ยเป็นภูเขาไฟลาวาไปแล้วอย่าให้พระเจ้ารู้นะว่าใครเป็นคนทำพระเจ้าก็จะฆ่ามันให้เกลี้ยงเลยแต่ตอนนี้พระเจ้าขอดับลาวาก่อนละกันโอเคมันจะเพลินตาแค่ไหนเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับโอเคพระเจ้าว่ามันน่าจะดับหมดแล้วนะไอลาวาพวกเนี้ยจากภูเขาไฟลาวากลายเป็นภูเขาน้ำไปแล้วแต่ก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนพระเจ้าก็รู้สึกดีเหมือนกันเต้นโชว์ในสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ